วิติมะนังธรรมะจักขุงปุฎัปปาลิท่านพระอัญญาโกณฑัญญะผู้มีอายุท่านได้จักสุดวงตาปัญญาดวงใจอันปราศจากทุกวีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแต่ท่านว่ายังกินจิตสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ นี้แสดงว่าท่านเป็นผู้มีปรีชาปัญญาลึกล้ำยังรู้ยังเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี่คือธรรมที่ดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ธรรมนี้ทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์และทุกข์เรานี้ที่จะปรากฏขึ้นจะเกิดขึ้นก็เพราะตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวสมุทัยได้แก่ตัณหาคือความอยากนี้เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์นี้ท่านยังรู้ยังเห็นจึงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อมีเหตุมีปัจจัยเกิดอยู่มันก็มีการเกิดการดับอยู่เป็นธรรมดานั่นเองถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยก็หมดตัวสมุทัยหมดตัวตัณหาแล้วก็ไม่มีการเกิดการดับอยู่เป็นธรรมดาหมดเกิดหมดดับหมดทุกข์เพราะหมดเหตุให้เกิดทุกข์นี่ปัญญาของท่านพระโสดาบันท่านละท่านมีปีชาปัญญาอันลึกอันปราศจากทุรีปราศจากมนทินได้ยังรู้ยังเห็นสัจธรรมทั้งสี่ตามเป็นจริงว่าในทุกนี้เหตุที่เกิดทุกและก็รู้ว่านี่คือธรรมที่ดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์นี่ทุกข์ท่านก็รู้ว่าทุกข์ทั้งหลายคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะปรากฏขึ้นจะมีขึ้นเพราะอะไรท่านรู้ตัวเหตุตัวปัจจัยทุกข์ทั้งหลายที่จะปรากฏขึ้นในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณขีติ7ในสัตวาส9นั้นเที่ยวเกิดเที่ยวตายไม่รู้ไม่แล้วนั้นเพราะตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏที่เรียกว่าตัวเหตุตัวปัจจัยนี่ก็คือตัวสมุทัยตัณหาคือความอยากนี่เองซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกคือเป็นเหตุให้เกิดในกำเนิด4ในคติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณ4 7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปหาต้นหาปลายไม่ได้เห็นวัฏวนเกิดมาในชาติไหนภพไหนในคติไหนก็มีแต่ความลุ่มหลงในภพนั้นในชาตินั้นนี่ท่านพระอริยโสดาบันท่านมีปรีชาญาณยังรู้ยังเห็นทุกยังรู้ยังเห็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากนี้ความไม่รู้ตัวความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุที่เกิดทุกข์ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลงหลงอยู่ในทุกข์หลงอยู่ในเหตุให้เกิดทุกข์ท่านยังรู้ยังเห็นทุกข์ยังรู้ยังเห็นเหตุที่เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากเมื่อท่านเห็น ทุกข์ก็เห็นเหตุเกิดทุกข์ทีนี้
เมื่อเห็นทุกข์แล้วเห็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วท่านกลัวทุกข์ไม่อยากมาเกิดอีกคือไม่อยากเกิดในกำเนิดในภพใน ภพต่างๆให้เป็นทุกข์ท่านก็มาทำตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหานี่ทำตัวตัณหาคือความอยากนี้ให้สิ้นไปให้ดับไปโดยไม่ให้เหลือนั่นเที่ยวเมื่อทำตัวตัณหาให้หมดไปแล้วทุกทั้งหลายก็ไม่ปรากฏขึ้นในกำเนิด4ในกฤติ5ในภพ3ในวิญญาณ47ในสัตวะ9ไม่ต้องท่องเที่ยวเกิดแก่กระจายไปในภพน้อยภพใหญ่ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปอีกเพราะดับตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหาความอยากนี้ให้หมดสิ้นแล้วโดยไม่ให้เหลือและท่านก็รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์นี่ก็คือตัวคือศีลคือสมาธิคือปัญญาเท่านั้นเพราะศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องระงับดับกิเลสตัณหาให้หมดไปถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ไม่มีทางที่จะระงับดับกิเลสตัณหาได้ศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์คือเป็นเครื่องมือหรือเป็นเครื่องซักฟอกระงับดับกิเลสตัณหาซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยที่ให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายในวัฏสงสารให้สิ้นไปให้ดับไปโดยไม่เหลือนั่นเที่ยวนี่ท่านรู้ได้เรื่องว่าท่านพระโสดาบันท่านได้มีปรีชาปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นอริยสัจธรรมทั้ง4ซึ่งเป็นของประเสริฐเป็นธรรมของพระอริยเจ้าท่านกำหนดรู้เห็นทุกข์รู้เห็นเหตุเกิดทุกข์รู้เห็นธรรมที่ดับทุกข์รู้เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ท่านจึงเป็นผู้ละสังโยชน์3ขาดสังโยชน์3ก็คือกิเลสนั่นเองคือความโลภความโกรธความหลงนี่เองอย่างหยาบๆที่เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายตกอบายภูมิเบื้องต่ำคือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉาน ท่านเป็นผู้ข้ามสังโยชน์3ได้โดยเด็ดขาดทีเดียวไม่มีความสงสัยในเรื่องพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และไม่สงสัยในเรื่องศีลคือข้อปฏิบัติว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์เป็นเครื่องกำจัดเราตัวเหตุตัวปัจจัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นให้หมดไปให้สิ้นไปเรื่องว่าท่านเป็นผู้ละสังโยชน์3ท่านพระโสดาบันสังโยชน์3ที่พระโสดาบันละได้นั้นคือสักยะทิฏฐิ1วิกิกิจฉา1สีลัพพัตตปรมาสังถ้าหากว่าใครยังละสังโยชน์3ไม่ได้ข้ามสังโยชน์3ไปไม่ได้ผู้นั้นยังมีคติเป็น2คือมีสุขคติและทุกขคติอยู่อาจจะไปสู่ทุกขคติและสุขคติตามยถากรรม ส่วนท่านพระโสดาบันนั้นท่านละสังโยชน์3ได้แล้วมีคติเดียวคือมีแต่สุขคติอย่างเดียวคิดอบายภูมิเสียไม่ไปสู่ทุกขคติคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมีแต่สุขติอย่างเดียวมีมนุษย์สุขสวรรค์สุขและนิพพานสุขอย่างชาติท่านมาท่องเที่ยวเกิดในมนุษย์นี่เพียงเกียรติชาติเท่านั้นชาติที่เกียรติท่านก็ได้สำเร็จพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานหมดเหตุหมดปัจจัยไม่มีการท่องเที่ยวเกิดแก่เกิดตายให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปอีกท่านเป็นนิยโตสัตว์เป็นสัตว์ที่แน่นอนต่อสุขติมีหวังที่จะตรัสรู้เข้าสู่พระนิพพาน
ฆ่าสัตว์ผู้ใดหรือท่านผู้ใดยังละสังโยชน์สามข้ามสังโยชน์สามไม่ได้คติของท่านผู้นั้นก็มีสองคติคือมีสุคติและทุคติอาจจะไปสู่ทุคติคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้ส่วนท่านผู้ข้ามสังโยชน์สามนี่มีคติเดียวมีแต่สุคติอย่างเดียวพระพุทธเจ้าได้รับรองว่าเป็นสัตว์ที่เที่ยงต่อพระนิพพานไม่มีการเสื่อมและถอยหลังมีแต่เจริญก้าวหน้าจนถึงที่สุดสังโยชน์สามนั้นคือสัพยทิฏฐิวิกิกิจฉาสีลัพพัตตประมาทสัพยทิฏฐินี้ท่านแสดงไว้20อย่างท่านก็แสดงในขันธ์5นี้เองเป็นสัพยทิฏฐิ สังโยชน์3สัพยทิฏฐิที่ท่านพระโสดาบันละได้นั้นท่านละได้อย่างไรในสัพยทิฏฐิท่านละได้อย่างนี้คือท่านไม่เห็นรูปคือกายนี้โดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นรูปไม่เห็นรูปมีในตนไม่เห็นตนมีในรูปไม่เห็นเวทนาโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นเวทนาไม่เห็นเวทนามีในตนไม่เห็นตนมีในเวทนาไม่เห็นสัญญาโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นสัญญาไม่เห็นสัญญามีในตนไม่เห็นตนมีในสัญญาไม่เห็นสังขารโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นสังขารไม่เห็นสังขารมีในตนไม่เห็นตนมีในสังขารไม่เห็นวิญญาณโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นวิญญาณไม่เห็นวิญญาณมีในตนไม่เห็นตนมีในวิญญาณนี้เรียกว่าสักยทิฏฐิ20เพิ่งเข้าใจเมื่อท่านพระโสดาบันละสักยทิฏฐิ20นี้ได้แล้วคือไม่เห็นขันนี้โดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันไม่เห็นขันมีในตนไม่เห็นตนมีในขันดังนี้เพราะสักยทิฏฐิ20นี้ก็คือขันธ์5นี่เองเมื่อท่านไม่เห็นขันโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันไม่เห็นขันมีในตนไม่เห็นตนมีในขันแล้วท่านพระโสดาบันเห็นอะไรยังเป็นตนอยู่ยังครัวพันติดเนื่องอยู่กับตนที่ตนยังละไม่ได้ปลดเปลื้องยังไม่หมดนี่พูดแสดง อย่างให้เข้าใจง่ายท่านยังเห็นกรรมเป็นตนเห็นตนเป็นกรรมเห็นกรรมมีในตนเห็นตนมีในกรรมอยู่ยังพัวพันอยู่กับตนที่ตนยังปลดเปลื้องไม่ได้ส่วนที่กลางและส่วนที่ละเอียดแต่กรรมส่วนที่หยาบอันเป็นเหตุให้ทำบาปหยาบช้าทางกายทางวาจานั้นหรือทางใจทางใจนั้นที่เป็นบาปอย่างหนักนั้นอันเป็นเหตุให้ตกอบายภูมิท่านพระโสดาบันท่านละได้โดยเด็ดขาดบาปทางกายบาปทางวาจาบาปทางใจส่วนหยาบนั้นท่านละได้ท่านไม่ทำบาปทางกายอย่างหยาบไม่ทำบาปทางวาจาอย่างหยาบไม่ทำบาปทางใจอย่างหยาบบาปทางกายอย่างหยาบคืออะไรคือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดมิจฉาตาบาปทางวาจาอย่างหยาบคืออะไรพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเรื่อยไรบาปทางใจอย่างหยาบคืออะไรคือโลภความโลภโทโสความโกรธความประทุษร้ายความอิจฉาพยาบาทโมหะความลุ่มหลงไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์มานะการถือตนถือตัวทิฏฐิความเห็นผิดความรู้ผิดเห็นว่าบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ไม่มีดังนี้เนธานละบาปทางกายอย่างหยาบทางวาจาอย่างหยาบทางใจอย่างหยาบได้ท่านจึงเป็นผู้มีศีล5เป็นนิจจศีลนี่ถ้าเป็นคฤหัสถ์
ท่านไม่ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจนั่นพูดง่ายๆก็คือท่านไม่ทำบาปทั้งในที่รับและที่แจ้งไม่หิริและโอตตัปปะความละอายต่อบาปความสะดุ้งกลัวต่อสิ่งที่เป็นบาปทางกายทางวาจาและทางใจเพียงว่าท่านไม่เห็นขันโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันไม่เห็นขันมีในตนไม่เห็นตนมีในขันท่านเห็นกรรมเป็นตนเห็นตนเป็นกรรมเห็นกรรมมีในตนเห็นตนมีในกรรมอยู่ยังแก้ไม่ตกยังปลดเปลื้องออกไม่หมดกรรมวัฏกิเลสวัฏซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายเที่ยวเกิดแก่เก็บตายส่วนท่านส่วนที่ท่านพระโสดาบันละยังไม่ได้ยังแต่กิเลสอย่างกลางและอย่างละเอียดตัวนั้นนี่สักยะทิฏฐิท่านไม่เห็นกายโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นกายเป็นกายมีตนไม่เห็นตนมีในกายแม้เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เช่นเดียวกันเพราะท่านพิจารณารู้ด้วยปัญญาตามเป็นจริงแล้วตามหลักสัจธรรมแล้วว่าขันธ์ห้านี้ถ้าได้ยกขึ้นพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในภาพกลางดับทำลายและชิบหายไปในที่สุดมันเป็นทุกข์อยู่เป็นนิจมันเป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเราขาวเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความปรารถนาของใครๆเนี่ยท่านละได้ไม่ถือเป็นปริโภคกังวลในขันห้านี้ปล่อยให้เป็นไปตามสภาพของเขาเข้ามาเองเนสกยะทิฏฐิวิกิกิจฉาท่านไม่มีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในศีลคือข้อวัดปฏิบัติของตนวิกิกิจฉานี่ท่านย่อมข้ามทิฏฐิทั้งสองได้ทิฏฐิทั้งสองนั่นคืออะไรคืออุจเฉทิฏฐิหนึ่งคือทิฏฐิอันนี้เห็นว่าตายแล้วสูญไม่มีอะไรไปเกิดอีกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันเมื่อถึงคราวก็แตกสลายกันไปเท่านั้นและก็ไม่มีอะไรยุติแปรผันให้ไปเกิดอีกต่อไปในภพต่างๆนี้เรียกว่าอุจเฉทิฏฐิปฏิเสธการเกิด สัตตทิฏฐิความเห็นดิ่งลงไปว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิดอีกเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นอันนั้นเช่นมนุษย์เราตายจากความเป็นมนุษย์แล้วเกิดมาก็ตายแล้วก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกและเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นอันนั้นไม่ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเลยเกิดมาเคยเป็นคนทุกข์เช่นเราเช่นมนุษย์ผู้เกิดมาในชีวิตนี้เป็นคนทุกข์ยากลำบากแม้จะทำคุณงามความดีประเภทไหนๆก็ไม่เลื่อนฐานะของตนให้ดีได้และตายไปในขณะที่ตนยังอยู่ในฐานะที่ทุกข์ยากลำบากเกิดในชาติหลังอีกชาติหน้าอีกก็มาเกิดอยู่ในฐานะอันเก่าไม่มีการเลื่อนฐานะเนี่ยสัตตะทิฏฐิความเห็นว่าตายแล้วเกิดอีกเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงยักย้ายไปเป็นอย่างอื่นเลยทิฏฐิทั้งสองนี้สรุปแล้วเป็นทิฏฐิที่ปฏิเสธผลของกรรมในทางพระพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธผลของกรรมและไม่ปฏิเสธการเกิดการดับของสัตว์ทั้งหลายทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าตายแล้วมีการเกิดอยู่ถ้ามีเหตุและมีปัจจัยเว้นเสียแต่หมดเหตุหมดปัจจัยคือหมดตัวสมุทัยตัณหาความอยากนี้
หมดแล้วจึงไม่มีการท่องเที่ยวก็ดีถ้ายังมีตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหาตัวสมุทัยความอยากนี้อยู่จำเป็นสัตว์ทั้งหลายต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายอีกแต่สัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายนั้นจะไปสู่สุคติหรือทุคตินั้นก็ย่อมเป็นไปตามอำนาจของกรรมคือตัวเหตุตัวปัจจัยที่ตนได้บำเพ็ญไว้เนี่ยทางพุทธศาสนาพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงอันสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายได้สุขได้ทุกข์อย่างไรย่อมเป็นไปตามผลของกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ยังกรรมมังอิภัสสติกรรมนั้นย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้เป็นไปต่างๆนานาให้เร็วให้ดีให้ชั่วให้ประเสริฐอันสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาจะเป็นผู้เร็วผู้ชั่วผู้ดีผู้ประเสริฐเพราะชาติเพราะตระกูลของตนก็หาไม่แต่จะเป็นผู้ดีผู้เร็วผู้ประเสริฐผู้ชั่วเพราะกรรมคือการกระทำของตนนั่นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำทางกายทำทางวาจาทำทางใจนั่นเองนี่จึงว่าวิจิกิจฉาท่านพระโสดาบันท่านไม่สงสัยในเรื่องของกรรมแล้วย่อมข้ามทิฏฐิทั้งสองคืออุเฉทิฏฐิที่เห็นว่ากายแล้วศูนย์มันมีอะไรเป็นตัวดีสัตตาทิฏฐิที่เห็นว่ากายแล้วเกิดดีเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นนั่นทิฏฐิทั้งสองปฏิเสธผลของกรรมส่วนท่านพระโสดาบันนั้นท่านไม่ปฏิเสธผลของกรรมเลยเมื่อสัตว์นั้นยังมีกรรมวัฏกิเลสวัฏอยู่เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยอยู่จำเป็นก็ต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เกิดตายไปตามกำเนิดสี่และคติห้าพบทั้งสามมียานสี่ติเจ็ดสัตตวาเก้าอยู่อย่างนั้นแน่มันเป็นอย่างนี้ ศีลพัตตปรมาสท่านเป็นผู้ไม่รู้กรรมไม่เป็นคนมีนิสัยโวเวลังเลไม่รู้กรรมในพระพุทธธรรมประสงค์ไม่รู้กรรมในศีลสมาธิและปัญญาท่านรู้ชัดว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์และท่านก็ไม่มีความรู้กรรมและสงสัยในตัวเหตุตัวปัจจัยตัวเหตุตัวปัจจัยนี่แหละเป็นตัวสมุทัยผัสสะทั้งหลายเป็นตัวกระแสเหมือนกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวพัดสิ่งต่างๆลงไปสู่มหาสมุทรทะเลหลวงตัวสมุทัยคือตัณหานี่เป็นกระแสพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดแก่เก็บตายในกำเนิด4คติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณถี่ที่7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุแห่งตัณหาซึ่งเป็นตัวกระแสถ้าไม่รู้ตัวนี้ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลงผู้มืดเท่านั้น เนี่ยท่านรู้ดีตัวกระแสภวังค์คือภพกระแสของภพคือตัวตัณหาความอยากนี่เป็นตัวกระแสของพระวังคือเป็นตัวกระแสของภพพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดจนในภพน้อยภพใหญ่ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปนั่นเมื่อท่านรู้ตัวนี้ท่านจึงพยายามมาทำตัวนี้แหละตัวกระแสของภพของพระวังคือตัณหาตัวสมุทัยนี่ให้สิ้นไปให้ดับไปนั่นเท่าที่ปัญญาของท่านจะมีกำลังจะสามารถดับได้แต่ส่วนที่หยาบๆท่านละได้ดับได้แล้วไม่กลับฟื้นขึ้นมาอีกอันส่วนที่หยาบอันเป็นเหตุให้ตกอบายภูมินั่นอันเป็นเหตุแต่ทำบาปทางกายทางวาจาและทางใจนั่นยังแต่ส่วนที่กลางและละเอียดเพราะปัญญาของท่านพระโสดาบันยังอ่อนอยู่แน่และท่านก็พยายามทำส่วนที่ยังเหลืออยู่อย่างกลางอย่างละเอียดนั้นให้อ่อนกำลังไปตามระดับท่านบำเพ็ญเชื่อมั่นในศีลในสมาธิและปัญญาว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นธรรมเครื่องระงับดับตัวเหตุตัวปัจจัยให้สิ้นไปให้ดับไปนั่นท่านจึงเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีล
รักษาศีลให้บริสุทธิ์ใจท่านมั่นไม่หวั่นไหวปัญญาท่านก็รอบรู้อยู่อย่างนั้นนั่นมันเป็นอย่างนี้นี่ศีลปัตตปรมาสท่านเป็นผู้ไม่รู้คำมา ท่านละสังโยชน์ทั้งสามได้คือสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาศีลปัตตปรมาสดังนี้เมื่อท่านละสังโยชน์สามได้แล้วนั่นแหละท่านเป็นผู้ได้อาจารย์ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยในพระพุทธธรรมและพระสงฆ์และในศีลปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์เป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมและท่านก็ยังรู้ยังเห็นว่าแท้ที่จริงสัตว์ทั้งหลายที่จะท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายไปในกำเนิด4กติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณอีกที่7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปนั้นก็ไม่มีอะไรท่องเที่ยวเกิดมีรูปกับนามคือขันธ์5นี้เท่านั้นรูปกับนามคือขันธ์5นี้ที่จะท่องเที่ยวไปเกิดในกำเนิดในภพต่างๆนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอาศัยเหตุและปัจจัยคือตัวกรรมมัดกิเลสวัดได้แก่ตัวสมุทัยคือตัณหาความอยากนี้เองนั่นท่านจึงชี้หน้าตาของตัณหานี้ว่ายายังตัณหาตัณหาคือความอยากนี้ใดนี่แหละโปโลภพยาการเป็นเหตุให้เกิดภพอีกเป็นกระแสพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดภพอีกต่อไปนั่นนี่คือความยินดีราคะความคือความกำหนัดตัตราพินันนีคือความเพลิดเพลินลุ่มหลงฟุ้งเฟ้อเหิมตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีของตนที่มีอยู่กล่าวคือความใคร่ความอยากในกามอารมณ์ความทะเยอทะยานอยากเป็นโน้นเป็นนี่ให้ยิ่งขึ้นไปความไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งตนไม่ชอบไม่พอใจไม่รักไม่กำหนัดนี่เป็นตัวตัณหาความไม่รู้ตัวนี้ก็เรียกว่าอวิชชาเมื่อไม่รู้มันก็เป็นอวิชชาเป็นปัจจัยการเป็นอาการสืบเนื่องของทุกข์ทั้งหลายติดต่อนอนเนื่องกันไปไม่มีที่สิ้นสุดหาที่หยุดที่ยั้งไม่ได้เท่านั้นแน่ถ้ารู้ตัวนี้แล้วก็เป็นวิชชามันก็ไม่เป็นปัจจัยการไม่เป็นอาการสืบเนื่องแห่งทุกข์เท่านั้นเองนั่นมันเป็นอย่างนี้ นี่ท่านรู้ได้ว่าตัวเหตุตัวปัจจัยนี่แหละคือตัวกิเลสตัณหาความอยากนี่แหละเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายเดี๋ยวเกิดแก่เก็บตายไม่มีที่สิ้นสุดอันรูปนามคือขันธ์ห้านี้ที่จะท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายในอดีตที่ล่วงแล้วก็ดีในอนาคตข้างหน้าก็ดีและในปัจจุบันอยู่เดียวนี้ก็ดีไม่แล้วไม่เล่าเกิดจะตายจะตายเกิดก็เพราะเหตุแห่งกิเลสตัณหาหรือตัวสมุทัยนี่เองนั่นมันเป็นอย่างนี้แม้สัตว์ทั้งหลายที่จะเกิดในอบายภูมิทั้ง4คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ดีเกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาก็ดีเกิดเป็นพวกเทพเจ้าก็ดีเกิดเป็นพระอินทร์พระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์ท้าวมหาพรหมก็ดีก็รูปนามคือขันธ์ห้านี่เองมิใช่อื่นนะพระอิศวรพระนารายณ์ท้าวมหาพรหมก็คือรูปนามได้แก่ขันธ์ห้านี้เองมิใช่อื่นแต่รูปนามที่จะต้องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายนั้นก็เพราะอาศัยตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวสมุทัยตัณหาความอยากเนี่ยเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยนี่ท่านรู้ได้ท่านพระโสดาบันท่านยังพยายามละตัวนี้ให้หมดให้สิ้นนั่นมันเป็นอย่างนี้ท่านไม่สงสัยที่อื่นนะท่านพยายามละตัวนี้ท่านจับจุดได้แล้วจับจุดของต้นวัฏฏะนี่จับจุดของ
มุนตันไตคำว่ามุนตันไตคือเป็นมุนของไตวัดท่านจับจุดได้มุนตันไตนี่คืออะไรคือตัวตัณหาความอยากเนี่ยท่านจับจุดได้จับถูกที่เห็นถูกที่และท่านก็พยายามที่จะละจะวางจะสลัดตามสติปัญญาของท่านจนกว่าจะหมดจะสิ้นไปนั่นเองผู้เดินตามอริยมรรคปฏิปทาทางสายกลางคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์นี้ท่านจึงเห็นขันว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเห็นขันทั้งห้านี้มิใช่ตนมิใช่ของตนใช่ของแห่งตน เมื่อท่านเดินตามอริยมรรคปฏิปทาศีลสมาธิปัญญาของท่านเกิดมีขึ้นแล้วก็รู้เห็นในเบญจขันธ์ตามเป็นจริงเท่านั้นว่าขันธ์ไม่ใช่ตนตนไม่ใช่ขันธ์ขันธ์ไม่มีในตนตนไม่มีในขันธ์เสกอุปทานสัญญากิเลสอย่างอยากจะออกได้ที่ถือว่าขันธ์เป็นตนตนเป็นขันธ์ขันธ์มีในตนตนมีในขันธ์เมื่อโสอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันออกได้แล้วก็เห็นขันภายในคือขันทุปฏิได้แก่กิเลสขันที่เป็นเหตุให้ทำบาปทำอกุศลอย่างหยาบๆคือความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิ ด้วยสติปัญญาคือด้วยศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นศีลสมาธิปัญญานี้ท่านยังว่าสัจจิกาตมันติเมเป็นของควรทำให้แจ้งคือให้เจริญให้มากนั่นเองที่จะแจ้งได้ถ้าทำให้แจ้งจะเจริญให้มากพิจารณาให้มากอบรมให้มากศีลสมาธิปัญญานี้ก็รู้เรื่องกันเท่านั้นและเรื่องทุกข์เหตุเกิดทุกข์ธรรมที่ดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์รู้ว่าขันธ์ไม่ใช่ตนตนไม่ใช่ขันธ์ขันธ์ไม่มีแต่ตนตนมีแต่ขันธ์เท่านั้นรู้ตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวกรรมมากิเลสเมื่อท่านรู้ตัวกรรมมากิเลสคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอันเป็นฝ่ายข้างอกุศลท่านก็ละกิเลสอย่างหยาบอันเป็นเหตุให้ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจฉะนั้นท่านพระอริยสาวกท่านจึงเป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมอย่างนี้ไม่ปฏิเสธการเกิดของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังมีกรรมอยู่เมื่อท่านเป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลกรรมอย่างนั้นท่านก็เป็นผู้ประรบดีปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อพ้นไปจากกรรมกิเลสเบื้องหน้าจะตายเพราะกายแตกท่านก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์และอริยสาวกผู้เชื่อต่อกรรมและผลกรรมอย่างนี้ ท่านย่อมเป็นผู้ละกรรมกิเลสเครื่องสมองสี่อย่างได้กรรมกิเลสเครื่องสมองสี่อย่างนั้นคือท่านเว้นขาดฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดวิชากรรมเว้นพูดปดเว้นพูดส่อเสียดเว้นพูดคำหยาบเว้นพูดคำเพ้อเจ้อเลวไหลนี่กรรมกิเลสเครื่องสมองสี่อันเป็นของที่หยาบหยาบให้ทำบาปโดยกายโดยวาจาส่วนกรรมกิเลสที่เป็นบาปหยาบ
ให้สำบาปทางใจด้วยใจนั้นคือเป็นผู้มีใจประกอบไปด้วยอคติสี่เพราะอคติทั้งสี่นี้เป็นสิ่งที่เป็นบาปอคติแปลว่าความลำเอียงจึงจัดเป็นสิ่งที่เป็นบาปทางใจอาคติคือกรรมที่เป็นบาปทั้งสี่นี้ท่านพระโสดาบันท่านไม่รู้อำนาจแห่งอาคติที่เป็นบาปทั้งสี่ประการคือท่านไม่รู้อำนาจด้วยความพอใจไม่รู้อำนาจด้วยความโกรธเคืองไม่รู้อำนาจด้วยความหลงไม่รู้อำนาจด้วยความกลัวดังนี้เพราะบาปทางใจก็คืออคติสี่แต่แก่ฉันทาคติโทสาคติโมหคติปยาคตินี่นี่เองถ้าผู้ยังมีอคติทั้งสี่ประพฤติตามอคติทั้งสี่อยู่ผู้นั้นเป็นคนไม่ตรงต่อมัชฌิมาปฏิปทาเป็นคนคดในข้องอในกระดูกเดินทางมาตรงมีสักบ้างสังบ้างอยู่อย่างนั้นส่วนอริยะสาวกท่านรู้ว่า กรรมกิเลสกรรมกิเลสอันเป็นบาปสี่อย่างเหล่านี้คือฉันทะความพอใจไม่รู้หนักแห่งความพอใจไม่รู้หนักแห่งความโกรธเคืองไม่รู้หนักแห่งความหลงไม่รู้หนักแห่งความกลัวท่านยอมเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นเครื่อง สังรวมระวังพยายามปรารภความเพียรชำระสิ่งที่เป็นบาปเหล่านี้คือฉันทะความพอใจโทสะความโกรธโมหะความหลงและความกลัวซึ่งไม่ให้ครอบงำใจของท่านท่านได้ตั้งความเพียรทั้งสี่ประการไว้คือประหารประทานเพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิดว่าเพียรประหารบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปหรือให้เสื่อมไปให้เบาบางไปจนกว่าจะหมดจะสิ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองไว้ตีใจสังวรประทานเพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งไว้ตีใจภาวนาประทานเพียรบำเพ็ญบุญกุศลหรือศีลสมาธิซึ่งเป็น เครื่องชำระกรรมกิเลสเครื่องสมองออกจากใจของตนด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประกองไว้ที่ใจอนุรักษณาประทานเพียรรักษาบุญกุศลคือศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งไปบุญเต็มเปี่ยมแห่งศีลสมาธิปัญญานั้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งไว้ที่ใจนี่กายท่านก็มีความเพียรประรบด้วยสติปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาวาจาก็ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาใจก็ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ท่านจึง ไม่ทำบาปในที่สีสถานรู้สึกตัวอยู่ตื่นตัวอยู่คือไม่รู้อำนาจแห่งความพอใจตามกิเลสไม่รู้อำนาจแห่งความโกรธเคืองไม่รู้อำนาจแห่งความหลงไม่รู้อำนาจแห่งความกลัวกรรมสี่อย่างกรรมอันเป็นบาปสี่อย่างนี้พระอริยเจ้าผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมท่านละได้แล้วและท่านก็ไม่เสพเหตุเครื่องที่หายแห่งพวกสมบัติ
4 6อย่างคือนั่งท่านไม่ ดื่มน้ำเมาคือเหล้าและน้ำดองอันเป็นตั้งแห่งความประมาทเนืองเป็นเหตุที่หายแห่งภพสมบัติ2ท่านไม่เที่ยวกลางคืนในตอกมืดให้ผิดเวลาเนืองเป็นเหตุที่หายแห่งภพสมบัติอย่างหนึ่ง3ท่านไม่เที่ยวดูการเล่นเป็นเหตุที่หายแห่งภพสมบัติอย่างหนึ่ง4ท่านไม่ประกอบการเล่นพนันอันเป็นตั้งแห่งความประมาททางเนืองเป็นเหตุที่หายแห่งพวกสมบัติอย่างหนึ่ง5ท่านไม่คบคนชั่วเป็นมิตรเป็นเหตุที่หายแห่งพวกสมบัติอย่างหนึ่ง6ท่านไม่ประกอบไว้ซึ่งความเป็นคนเกียจการทางเนืองเป็นเหตุที่หายแห่งพวกสมบัติอย่างหนึ่งเหตุที่หายแห่งพวกสมบัติ6อย่างนี้อริยะท่านอริยะผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมท่านได้ละท่านละได้แล้วถึงแม่ท่าน อยู่ในกองคฤหัสถ์ท่านก็เคารพซึ่งกันและกันดีเว้นจากการคบคนชั่วเป็นมิตรคบแต่บุคคลที่ดีเป็นมิตรเป็นเพื่อนท่านครอบครองคฤหัสถ์อยู่ก็เป็นผู้มั่นขยันในกิจการงานที่ปราศจากโทษประกองชีวิตของตนให้เป็นสมาชีพคือเรื่องชีวิตในทางที่ชอบประกอบตนในทางที่ดีที่งามไปตามศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะท่านเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์และในกรรมในศีลแล้วแม้ท่านจะมีชีวิตอาชีพอยู่กับคฤหัสถ์ท่านก็อยู่ด้วยสันติคือความสงบสุขไม่มีกิเลสเครื่องหยาบกระเบาะแวงกันอย่างท่านแสดงว่าพระอริยะนั้นท่านย่อมตั้งอยู่ในสังฆาวัตถุธรรมสี่ประการคือทานะการให้หนึ่งปิยวาจาวาจาอันไพเราะหนึ่งประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่โลกหนึ่งและความมีตนเสมอในบุคคลนั้นในธรรมนั้นไม่เป็นผู้ถือตัวหนึ่งดังที่ท่านแสดงไว้ในทิศ6นั่นเองอาจารย์กับศิษย์ก็เคารพบำรุงซึ่งกันและกันมารดาบิดากับบุตรก็เคารพบำรุงซึ่งกันและกันสามีภรรยาก็สงเคราะห์บำรุงซึ่งกันและกันเพื่อนสมิตรก็บำรุงสงเคราะห์ซึ่งกันและกันนายกับบ่าวก็บำรุงสงเคราะห์ซึ่งกันและกันสมณะพราหมณ์กับคุณบุตรคืออุบาสกบาจิกาก็บำรุงสงเคราะห์ซึ่งกันและกันตามหลักธรรมของอริยะนั้นนั่นเองไม่มีการยื้อแย่งแข่งรีชี้เด่นกันอะไรไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรท่านไม่ประพฤติตามอำนาจของกิเลสไม่ลุ่มหนักแห่งความพอใจตามกิเลสไม่ลุ่มหนักแห่งความโกรธเคืองตามกิเลสไม่ลุ่มหนักแห่งความหลงของกิเลสไม่ลุ่มหนักแห่งความกลัวของกิเลสท่านอริยะยอมอยู่เป็นสุขเป็นสุขท่านมีคุณธรรมเป็นที่พึ่งยังลงแล้วเห็นกรรมดีกรรมชั่วแล้วนี่ท่านจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขความเจริญเบื้องหน้าจะตายบอกกายแต่ท่านก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี่สำหรับท่านผู้ระสังโยชน์3ดักสักกายทิฏฐิไม่เห็นกายเป็นตนไม่เห็นตนเป็นกายไม่เห็นกายเป็นตนไม่เห็นตนเป็นกายเหล่านี้เป็นต้นและเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยวิญญาณก็เหมือนกันวิกิกิจฉา
ทานข้ามทิฏฐิทั้งสองได้แล้วเชื่อต่อกรรมและผลของกรรมสีรับพัตตาประมาทท่านไม่เป็นผู้ถอยหลังมีแต่เจริญก้าวหน้าไปจนถึงที่สุดเพราะท่านพิจารณาเห็นแล้วเห็นในสัจธรรมตามเป็นจริงแล้วว่านี่ทุกนี่เหตุเกิดทุกนี่คือธรรมที่ดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกว่านี่ทุกคือความเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกเหตุเกิดทุกคืออะไรตัวกรรมกิเลสเครื่องสมองคือตัวตัณหาคือตัวกิเลสตัณหานี่เองเป็นเหตุเกิดทุกถ้ามีตัวนี้แล้วเกิดทะเลาะเบาะแว้งแตกแยกกรรมขี่กันยิ่งแย่แย่งดีกิเลสกันขึ้นเท่านั้นกิเลสนี่เป็นของไม่ควรไว้เนื้อเชื่อใจแม้จะตกอยู่ในสังคมไหนก็ทำให้สังคมนั้นแตกเปล่าสามัคคีกันเลยเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันเลยถ้าผู้ไม่เห็นโทษของกิเลสแล้วมันก็ไม่รับความสุขฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านผู้เห็นโทษของกิเลสท่านจึงละกิเลสเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นกิเลสนี่ถ้ามันละไม่ได้เพราะกิเลสเป็นเครื่องสมองและเป็นของร้อนถ้ามีมากก็ร้อนมากเข้าหมองมากมีน้อยก็ร้อนหน่อยไม่มีซะเลยมันก็ไม่ร้อนและก็ไม่สมองดังนั้นนี่แหละท่านอริยะท่านพิจารณาขันธ์ทั้ง5นี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านจึงมีความเห็นว่าขันธ์ไม่เป็นตนตนไม่เป็นขันธ์ขันธ์ไม่มีในตนตนไม่มีในขันธ์เมื่อเห็นว่าขันธ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็เห็นกิเลสขันธ์ภายในนะเมื่อเห็นกิเลสขันธ์แล้วซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยท่านก็ละกิเลสขันธ์อย่างหยาบอันเป็นเหตุให้ทำบาปโดยกายโดยวาจาและโดยใจและท่านก็เห็นชัดว่ากิเลสขันธ์ภายในนี่แหละเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายทำบาปทำกรรมและให้สัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บได้ในภพต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่เห็นขันธ์ภายนอกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะไม่เห็นขันธ์ภายในฉะนั้นท่านจึงตรัสว่าผู้จะละกิเลสหรือผู้จะรู้หน้าตาของกิเลสว่าเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์ให้พิจารณาขันธ์ทั้ง5นี้ด้วยความมีสติปัญญาให้เห็นขันธ์5นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเห็นกิเลสวัฏเมื่อผู้ จะดับเสียซึ่งทุกข์ก็ให้ละเสียซึ่งตัณหาดับเสียซึ่งตัณหาซึ่งเป็นตัวสมุทัยเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าไม่เห็นไม่พิจารณาเห็นขันธ์5นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจับไม่เห็นกิเลสซึ่งเป็นตัวอุปทานที่ยึดขันธ์5ว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนเพราะขันธ์5เบญจขันธ์นี้ทับกิเลสขันธ์อยู่เมื่อเบญจขันธ์ทับกิเลสขันธ์กิเลสขันธ์ก็ทับเบญจขันธ์อยู่อย่างนี้ต่างอันต่างทับกันสลับซับซ้อนกันอยู่แล้วจึงถือว่าขันเป็นเราเราเป็นขันขันเป็นตนของเรานั่นมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการปฏิบัติที่จะให้รู้ว่าขันทั้ง5นี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเดินตามอริยมรรคปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญาจึงจะรู้ได้
ยกปัญญาอริยมรรคก็คือตัวปัญญาศีลสมาธิก็คือตัวปัญญานั่นเองอริยมรรคคือปัญญามรรคแปลว่าปัญญาหนทางมาพิจารณาขันธ์ทั้ง5นี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยแจ้งชัดจึงจะเห็นขันธ์อุปาทิคือกิเลสขันธ์ภายในอันอยู่ที่ใจของเราขันธ์อุปาทิคือกิเลสขันธ์นี่เองเป็นเครื่องรัดใจของเราให้ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ว่าเป็นตนเป็นของตนของแห่งตนเพราะขาดสติปัญญาเพราะตนไม่ดำเนินไปตามอริยมรรคปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญาจึงไม่เห็นชัดในขันธ์ทั้ง5นี้เมื่อไม่เห็นชัดในขันธ์ทั้ง5นี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็ข้ามสังโยชน์ตามไม่ได้เมื่อข้ามสังโยชน์ตามไม่ได้ก็ตกอยู่ในคติทั้งสองคือทุกขติและสุขติผลสุดก็แล้วแต่กรรมของตนนั่นนั่นเองผู้ที่จะรู้เห็นกิเลสอย่างหยาบหยาบได้ก็ต้องมาพิจารณาเบญจขันธ์นี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อนจึงจะเห็นกิเลสอย่างหยาบๆให้ทำบาปทำกรรมอย่างให้ทำบาปทำกรรมอย่างหยาบได้ดังท่านว่าผู้จะละกิเลสให้พิจารณาขันธ์แต่ผู้จะดับทุกข์ให้ดับเสียซึ่งตัณหาดังนี้ถ้าไม่พิจารณาขันธ์ภายนอกให้รู้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ไม่รู้ไม่เห็นขันธ์ภายในคือกิเลสขันธ์นั่นเองเพราะขันภายนอกปกปิดขันภายในและก็ขันภายในก็ปกปิดขันภายนอกจึงถือว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนดังนี้แล้วก็ไม่เห็นขันภายในเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าเห็นขันภายนอกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเห็นขันในขันหรือกิเลสขันภายในเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาเช่นเดียวกัน จึงว่าท่านพระโสดาบันนั้นท่านไม่จักขุในตามีปัญญาในใจอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านรู้เห็นตามเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีคนดับไปเป็นธรรมดาดังนี้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดานั่นนั่นเองก็คือขันภายนอกและขันภายในนี่เองที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันอยู่ให้เกิดและให้ดับอยู่เป็นธรรมดา ท่านนายกขันภายนอกขันภายในนี่ขึ้นสู่ไตรลักษณ์ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วคือให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ให้เห็นเป็นอนัตตาคือให้เห็นเป็นของไม่ใช่ตนใจของตนใจของแห่งตนแล้ว ท่านจึงว่าสิ่งเหล่านี้ย่อมมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาท่านไม่ปฏิเสธการเกิดการดับถ้าหากสัตว์ทั้งหลายยังมีเหตุมีปัจจัยอยู่ก็ต้องมีการเกิดการดับอยู่เป็นธรรมดาในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณ4 7ในสัตวะเข้าอยู่เป็นธรรมดา ท่านไม่ปฏิเสธเลยทีเดียวเพราะว่าเหตุปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสืบเนื่องกันอยู่ตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏนี่เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหาสมุทัยความอยากนี้นี่เองถ้าไม่รู้ตัวนี้ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลงความไม่รู้เป็นผู้หลงนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สืบเนื่องติดต่อกันไปติดต่อกันไปเหมือนสายโซ่ดังที่ท่านแสดงไว้ในปัจจัยการว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้สืบต่อเป็นสังขาร
ืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิด วิญญาณคือปฏิสนธิวิญญาณที่จะถือเอาในกำเนิดในภพนั้นนั่นเองวิญญาณเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปนามและรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะทั้งภายในและภายนอกอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะคือสิ่งที่มากระทบผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานคือความยึดมั่นหรือมั่นว่านั้นเป็นเราเราเป็นนั่นเป็นนี่ว่านั้นเป็นตนของเราว่าขันเป็นเราเราเป็นขันขันเป็นตนของเราอย่างนี้เป็นต้น อุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพคือความเจตนาที่อย่างลงถือเอาในกำเนิดในภพต่างๆภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรรำพันความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความเสียใจความขัดแย้งใจเป็นต้นความทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เป็นปัจจัยสืบเนื่องกันต่อหน่อเนื่องกันไม่มีที่สิ้นสุดดังแน่ความไม่รู้เบญจขันธ์ตามเป็นจริงคือไม่รู้เบญจขันธ์ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดกรรมวัฏกิเลสวัฏความไม่รู้กิเลสวัฏอันนี้ว่าเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์ร่ำไปก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปคือขันธ์5ต่อกันไปต่างก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันดังนี้แหละจึงว่า ผู้ไม่ข้ามพ้นสังโยชน์3ได้ไม่ผ่านสังโยชน์3ไปได้ย่อมไม่พ้นจากคติทั้ง2คือสุคติและทุคติอยู่นั้นนั่นเองมีการเกิดการดับอยู่ในทุคติและสุคติอยู่นั้นนั่นเองแม้จะบำเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามากมายเท่าไหร่แต่ถ้าละสังโยชน์3ไม่ได้ก็ยังไม่พ้นคติทั้ง2อยู่นั่นเองข้อนี้ยกตัวอย่างเส้นพระเจ้าสีธรรมาสุกราชบพิตรพระเจ้าสีธรรมาสุกราชเป็นผู้มีศรัทธาแก่กล้าในทางพระพุทธศาสนาบำเพ็ญทานในทางพุทธศาสนาหมดทรัพย์96โกฏิและพระองค์ก็เป็นผู้รักษาโบสุทธิ์3ปัก และก็ได้ยกสังฆายนาในขั้นที่3อีกจวนจะสิ้นพระชนพระองค์คิดโศกเศร้าในเรื่องที่ตนไม่ได้บำเพ็ญทานต่อหน้าต่อตาก่อนสิ้นพระชนเกิดความขัดข้องหมองใจขึ้นโกรธเครียดเดือดดันให้อำมาตย์ด้วยอกุศลกรรมอันนั้นแหละเป็นอาสนกรรมมาตัดรอนท่านเมื่อท่านสิ้นชีวิตสิ้นพระชนม์ในขณะที่จิตเศร้าหมองและขัดข้องขุ่นมัวโกรธเคืองอยู่นั้นอาสนกรรมตัวนี้ให้ท่านนำไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นงูเหลือมอยู่ฝั่งแม่น้ำอเจรดีภายหลังพร้อมหินทะเถระมาทรมานจึงได้พ้นจากชาติกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วไปยุติเกิดเมืองสวรรค์ชั้นเด็กชั้นดาวดึงส์ภายหลังท่านได้พิจารณาเห็นว่าสมบัติของโลกีเป็นของไม่จีรังยั่งยืนอธิษฐานจิตมาเกิดในโลกมนุษย์ในลังกาทวีปสกุลมหาเศรษฐีอายุ7ขวบท่านก็ได้บวชเป็นสามเณรบำเพ็ญสมถะปัสสนาจนได้สำเร็จพระอรหันต์เป็นพระมหาเถระชื่อว่ามุสุคุณทนมหาเถระท่านเข้าสู่นิพพานนี้ เป็นตัวอย่างที่จิตยังไม่เที่ยงตัดสังโยชน์3ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งผู้ท่านมีจิตเที่ยงตัดสังโยชน์3ละสังโยชน์3ได้คือพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารได้สำเร็จโสดาบันท่านไม่เห็นขันเป็นตนไม่เห็นตนเป็นขันไม่เห็นขันมีในตนเห็นตนมีในขันท่านเชื่อต่อกรรมท่านได้อาจารศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ในศีลในกรรม แม้พระเจ้าพิมพิสารจะถูกทรมานกักขังไว้ในเรือนจำทุกแสนสาหัสก็ตามทีแต่จิตใจของพระองค์
นั้นหาทุกข์ไม่มีจิตใจอันผ่องแผ้วอยู่ในพระรัตนตรัยเขากักขังไว้จนที่สุดได้เอามีดโกนมาแล่ฝ่าพระบาทของพระองค์แล้วเอาเกลือทาความแสบทราบท่านไปทั่วทั้งทางกายพระองค์ทนทุกข์ทรมานมาได้คนสิ้นพระชนพระองค์ไม่ทำใจให้สมองเลยเพราะพระองค์พิจารณาเห็นแล้วว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนใช่ของแห่งตนแล้วและกิเลสขันธ์ภายในก็ไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนใช่ของแห่งตนยกทั้งขันธ์ภายนอกและขันธ์ภายในคือขันธ์ในขันธ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตา